ดูความคืบหน้าของงานก่อสร้างบ้านพักพนักงานสถานีขนส่งกันบ้างครับใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันตอนนี้ในช่วงของการทาสีนะครับมี2หลังนะครับหลังละ4ยูนิตรวมทั้งหมดเป็น8ยูนิตเลยครับรองรับได้พนักงานได้8ครอบครัวครับสำหรับ2อาคารนี้นี่ก็29ธันวาคมนะครับคนงานยังคงทำงานอยู่นะครับยังไม่หยุดงานเดินนานนกทาสีเสร็จเกือบเสร็จแล้วนะนี่เป็นด้านข้างกับด้านหลังด้านหน้าจะออกถนนนะยังวัสดุอุปกรณ์นะครับเทขนมาเพิ่มเติมน่าจะเป็นท่อน้ำก็จะอยู่ห่างสถานีหลังใหม่นะครับตรงสถานีหลังใหม่ก็จะมีบ้านพักอีกชุดหนึ่งนะครับหนึ่งอาคาร4ยูนิตตรงหลังคาคุ้มชานนะครับ